ทีมข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่29ธันวาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้วิเคราะห์ศึกฟุตบอลอาเซียนครับ2022ดูบอลสดผล11ตัวจริงคู่ระหว่างไทยปะทะกับทางอินโดนีเซียในช่วงเย็นวันนี้โดยพรีวิวก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ2022หรือว่า AFF Mitsubishi Electric Cup 2022ฟุตบอลทีมชาติอินโดนีเซียจะลงทำการแข่งขันพบกับทางฟุตบอลทีมชาติไทยพร้อมลิงก์ถ่ายทอดสดเช็คความพร้อมก่อนลงสนามดูบอลสดในค่ำคืนวันนี้โดยเรามาดูผลงานทั้งนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันก่อนเริ่มเกมกันดีกว่าเริ่มจากทางฝั่งทางอินโดนีเซียกันก่อนครับโดยการนี้ก็จะมีวันที่15เดือน6 2022ชนะเนปาลไป7-0วันที่24เดือน9 2022ชนะคูราเซาไป3-2วันที่27เดือน9 2022ชนะคูราเซาไป2-1วันที่23เดือน12 2022ชนะกัมพูชาไป2-1วันที่26เดือน12 2022ชนะบรูไนไป7-0ส่วนทางฝั่งนะผม FIFA Ranking นั้นอันดับที่151ของโลกนะส่วนท่านัดหลังสุดของทีมชาติไทยก่อนจะลงทำการแข่งขันในวันนี้มีวันที่15เดือน9 2022ชนะตรินิดาดแอนด์โทบิโกไป2-1วันที่11เดือน12 2022ชนะเมียนมาไป6-0วันที่14เดือน12 2022แพ้ไต้หวันไป0-1วันที่20เดือน12 2022ชนะบรูไนไป5-0และวันที่26เดือน12 2022ชนะฟิลิปปินส์ไป4-0ส่วนอันดับแรงกิ้งฟีฟ่าของทีมชาติไทยนั้นก็คืออันดับที่111ของโลกส่วนสภาพความพร้อมก่อนเกมในช่วงค่ำคืนวันนี้ครับทางฝั่งทางทีมชาติอินโดนีเซียชินตะยังผู้จัดการทีมชาติเกาหลีใต้พาทัพอีเหนาคว้าชัยมาได้2เกมติดต่อกันเป็นรองจ่าฝูงของกลุ่มเนื่องจากประตูได้เสียน้อยกว่าทีมชาติไทยเกมนี้พร้อมส่งนักเตะชุดดีสุดลงสนามนำทัพมาโดยมาร์คร็อกเอกี้มาราน่าริกกี้กิมบัวชาจอร์ดี้อาหมัดฟักบรูดินอายันโตปราดามาอาหันและก็มาเซลิโนฟอร์ดินานส่วนสภาพฝั่งความพร้อมทางฝั่งทีมชาติไทยนั้นมาโน่โปกิ้งกุนซือชาวบราซิลพาทัพช้างศึกเก็บชนะมาได้ทั้งหมด2เกมรวดในรอบแบ่งกลุ่มแต่เกมนี้ต้องเช็คความพร้อมของธีรธรบุญมาทันที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมที่ชนะฟิลิปปินส์ส่วนบรรดาตั้งแต่ตัวหลักคนอื่นๆที่ได้ลงสนามในเกมแรกนั้นยังอยู่กันพร้อมหน้านำทัพมาโดยธีรศิลป์แดงดาสารัตอยู่เย็นไอศักไกสอนบดินภาบราพันษาเหมวิบูลเอกนิษฐ์ปัญญาและก็ทางศศลักษณ์ไหประโคนส่วนการสืบตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันนี้ของทั้ง2ทีมครับทางฝั่งทางอินโดนั้นจะมาในระบบ 4-2-3-1 ก็ที่แก่นาเอโดอากาวินาต้าอัสนาวีมังโกรัมฟักบรูดินอาจาโตชอนดี้อาหมัดปราตามาอาหันมาเซริโนฟอร์ดินานมาคร็อกริกกี้กัวบัวย่าเอกี้มอร์นาวิตันสุเรมานและก็มูฮัมหมัดราฟิกส่วนตัวฝั่งทางคาดการณ์สเปคตัวจริงของฝั่งทีมชาติไทยนั้นงานนี้ก็จะมาในระบบ 4-4-2 ก็ได้แก่กิติพงษ์ภูแถวเชือกสุวรรณัตบริรัตน์พันษาเหมวิบูลเกษดากาแมนศศลักษณ์ไหประโคนเอกนิษฐ์ปัญญาสารัตน์อยู่เย็นธีรธรบุญมาทันบดินทร์ภาลาอาริศักดิ์ไกรสอนและก็ธีรศิลป์แดงดาโดยการนี้นะผมทีมชาติไทยฟอร์มร้อนแรงในการลงสนาม2เกมแรกล่าสุดเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มฟิลิปปินส์ไปขาดลอย 4-0 ส่วนทางด้านของอินโดนีเซียก็เก็บ6แต้มเต็มมาได้ในครั้งนี้แต่ประตูได้เสียเป็นรองเกมนี้เชื่อกันว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีและด้วยความมั่นใจของนักเตะเองเชื่อว่าจะไม่ใช่งานง่ายของทัพช้างศึกอยู่แล้วแต่เชื่อว่าจะเฉือดเฉือนเอาชนะมาได้ในครั้งนี้ในช่วงเย็นวันนี้นั่นครับก็ฝากไปติด#เชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์ทีมชาติไทยให้ชนะกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับสื่ออินโดพร้อมขอหนึ่งสิ่งหากต้องเจอกับเวียดนามรอบรองชนะเลิศ AFF Cup โดยการนี้สืบเนื่องมาจากการแข่งขัน AFF Cup 2022รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B คู่ระหว่างทีมชาติเวียดนามพบกับทางทีมชาติมาเลเซียที่มีเกมการเล่นที่ดุเดือดมีทั้งจุดโทษรวมไปถึง2ใบแดงล่าสุดนั้นสื่อในอินโดตีข่าวว่าหากพวกเขาต้องพบกับเวียดนามในรอบรองชนะเลิศซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่ทั้ง2ทีมจะเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศโดยทางสื่ออินโดระบุเลยนะว่าหากจะต้องพบกับทางเวียดนามในรอบรองในครั้งนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะขอทาง IFF นั่นก็คืออยากจะให้มี VR เข้ามาช่วยตัดสินเกมในครั้งนี้ได้ไหมสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าลักษณะสไตล์การเล่นของเวียดนามมีการเล่นที่ดุเดือดดุดันเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะที่กลายเป็นประเด็นล่าสุดที่จังหวะดวลบันเฮาเข้าปะทะใส่อาซามอาซามีผู้เล่นมาเลเซียแต่กลับกลายเป็นว่าอาซามอาซามีได้รับใบแดงไล่ออกจากสนามแถมเวียดนามยังไม่ได้จุดโทษอีกซึ่งนั่นเป็นที่ถกเถียงกันเป็นอย่างมากว่าสมควรจะเป็นจุดโทษหรือไม่โดยจังหวะดังกล่าวนั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้นะผมก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันถ้าอินโดเข้ารอบเขาบอกว่าขอสิ่งหนึ่งก็แล้วกันขอ VAR ได้ไหมเพื่อจะได้มีการขี้โกงจากทางฝั่งเวียดนามนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับญี่ปุ่นตีข่าวสถานการณ์พลิกนะก่อนทีมชาติไทยดวลกับทางอินโดนีเซียโดยหลังจากที่ก่อนหน้านี้ Soccer King สื่อจักใหญ่ของญี่ปุ่นได้วิเคราะห์ถึงทีมชาติไทยชุดลุยศึก AFF Cup 2022อาจจะต้องเจองานยากลำบากที่จะป้องกันแชมป์ในครั้งนี้เนื่องโดยสาเหตุที่ทีมขาดผู้เล่นแกนหลักสำคัญหลายคนโดยเฉพาะ2ผู้เล่นจากเจลีกทั้งทางชนาธิปสงกสินและก็สุภโชคสารชาติทางสื่อญี่ปุ่นยังระบุด้วยนะว่าไทยเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยผู้เล่นตัวจริงที่ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นทีมดีสุดไหมซึ่งนั่นอาจจะส่งผลกับทีมเหมือนเมื่อครั้ง AFF Cup 2018และฟุตบอลโลกปี2022รอบคัดเลือกในครั้งนี้ก็เป็นได้ก่อนที่ทางสื่อญี่ปุ่นจะออกการรายงานล่าสุดสถานการณ์ของทีมชาติไทยดูเหมือนจะพลิกจากความคาดหมายเอาไว้มากผ่านไป2นัดทีมชาติไทยคว้าชัยชนะรวด2นัดเจาะเข้ารอบรองชนะเลิศในครั้งนี้โดยการเอาชนะบรูไนไป5-0ต่อด้วยฟิลิปปินส์ไป4-0ก่อนที่โปรแกรมนัดต่อไปช้างศึกจะออกไปเยือนอินโดนีเซียที่เกลาโลบุงการาโนวันที่9ธันวาคมทั้ง2ทีมต่างเก็บชัยชนะได้ใน2นัดแรกเช่นเดียวกันโดยทั้งสื่อญี่ปุ่นชื่นชมไทยนะว่าเป็นการออกสตาร์ทด้วยผลงานที่ดีถึงแม้จะไม่ใช่ทีมที่ผู้เล่นดีสุดก็ตามทีในครั้งนี้นะผมเป็นว่างานนี้ญี่ปุ่นนะฮะจากที่เป็นกังวลตอนนี้เริ่มกลับมาเชียร์เราแล้วเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับศึกชิงจ่าฝูงมาดามแป้งย้ำชัดช้างศึกต้องละเมียดละเอียดมีสมาธิบุกถิ่นอีเหนาให้ชมได้โดยการที่นวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยกำชับแข้งช้างศึกต้องเล่นด้วยความละเอียดรอบคอบมีสมาธิตลอด90นาทีในเกมบุกไปเยือนอินโดนีเซียต่อหน้าแฟนบอลกว่า 50,000 คนสำหรับศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ทีมชาติไทยบุกไปเยือนอินโดนีเซียที่สนามเกราโลบุงการาโนโดยล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวมาว่าบัตรเข้าชมการแข่งขันนัดนี้ราว 50,000 ใบถูกจำหน่ายหมดเป็นที่เรียบร้อยณตอนนี้ทัพช้างศึกเก็บ6แต้มเต็มนะฮะจาก2นัดแรกนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A ก่อนจะมีคิวไปเยือนอินโดนีเซียที่มี6แต้มเต็มเช่นเดียวกันแต่เป็นรองที่ประตูได้เสียในครั้งนี้ส่วนด้านบรรดาแป้งได้กล่าวว่าแม้การเจอกันครั้งล่าสุดนี้ในรอบดาวชิงชนะเลิศเราเอาชนะมาได้แต่การกลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยคงแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงนะแป้งพูดแล้วว่านี่เป็นเกมที่ยากที่สุดในรอบแรกการมาเยือนอินโดไม่เลยไม่เคยง่ายเลยมีความกดดันเยอะจากการเสียเปรียบทั้งความไม่คุ้นเคยกับสนามและโดยเฉพาะบรรยากาศในสนามแห่งนี้ที่คาดกันว่าอินโดนั้นจะมีแฟนบอลเข้ามาในสนามสนับสนุนทีมมากกว่า 50,000 คนเลยทีเดียวนี่คือบททดสอบที่สำคัญสำหรับทางทีมชาติไทยดังนั้นเราต้องเล่นให้ละเอียดทุกจังหวะและพยายามที่จะมีสมาธิอยู่กับเกมตลอด90นาทีแม้จะยากมากก็ตามทีแต่ก็เชื่อมั่นในตัวน้องๆทุกคนว่ามีศักยภาพที่จะเก็บแต้มกลับบ้านได้ยืนยันเราจะทำตรงนี้ให้ดีสุดนะแม้เราจะเสียเปรียบเรื่องเสียงเชียร์แต่เราจะสู้เสียงเชียร์นี้อย่างแน่นอนสำหรับศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ไทยจะพบกับทางอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 16:30 นตามเวลาของประเทศไทยณสนามเกราโลบุงการาโน3เซนายันถ่ายทอดสดทางช่อง 9M Coach HD ช่อง30ในครั้งนี้นั่นครับใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้และนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยมายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่29ธันวาคม2565โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ